สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นแจ๊สกับการปรับตัวขึ้นของราคาในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาก็ร้อนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับหุ้นแม่ลูกคู่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นหุ้นแจ๊สนะครับหรือว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนแล้วก็หุ้นลูกของเขานะครับก็คือหุ้น JTS หรือว่าบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนซึ่งในส่วนของหุ้น JTS นะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้คือราคามันขึ้นมาเหนือพื้นฐานมากน้อยเพียงใดหรืออยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นฐานที่ควรจะมีหรือเปล่าของหุ้นตัวนี้นะครับถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันแพงมากๆแล้วราคาระดับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ใจแล้วแหละว่าจะไปต่อหรือจะหยุดไว้แค่นี้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับราคาของตัวบริษัทก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 45% นะจากเดือนตุลาคมของปี64ที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันก็คือราคาตอนนั้นจะประมาณ 2.80 บาทนะครับแต่ถ้าเอาแบบราคาที่เป็นแนวต้านของเขาเลยตอนนั้นก็น่าจะเป็นตรงบริเวณ3บาทนะครับพอราคามันทะลุ3บาทขึ้นมาได้เนี่ยราคาก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคที่ผ่านมาซึ่งมันก็เป็นการปรับตัวขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นเลยแหละเนาะอย่างไรก็ดีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ของหุ้นแจ๊สเนี่ยมีเหตุผลมาจากอะไรนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปดูในข่าวที่เกิดขึ้นเนาะในส่วนของงบผลประกอบการก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าผลประกอบการในหลาย9เดือนปี64ของเขาเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่แล้วก็ยังมีขาดทุนสะสมด้วยนะครับพร้อมๆกับหนี้สินรวมอีกประมาณ 91,000 ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าหนี้สินเนี่ยเยอะมากนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 26.31 เท่านะครับคือของธนาคารก็ยังไม่ขนาดนี้นะครับในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับหนี้สินของหุ้นแจ๊สที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวนะครับตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาก็เกิดจากการรายงานทางบัญชีฉบับใหม่นะครับที่เริ่มมีผลใช้เมื่อปี2563ที่ผ่านมาว่าในเรื่องสัญญาเช่านะครับซึ่งก็เลยทำให้หุ้นแจ๊สต้องมีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิ์การใช้สำหรับสัญญาเช่าการดำเนินงานซึ่งมันก็เลยมีผลทำให้หนี้สินของหุ้นแจ๊สนั้นเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นนั่นเองก็คือเพิ่มมาตั้งแต่ปี63นะครับทีนี้เมื่องบผลประกอบการหรืองบแสดงฐานทางการเงินของหุ้นแจ๊สก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้สวยงามเหมือนกับการปรับตัวขึ้นของราคาในรอบนี้เลยอะไรคือปัจจัยครับที่ทำให้ราคาของหุ้นแจ๊สนั้นปรับตัวขึ้นในรอบนี้ทีนี้ถ้าเราติดตามข่าวของหุ้นแจ๊สมาสักระยะหนึ่งเราจะพบว่าหุ้นแจ๊สเขาก็มีคดีที่แบบโดนฟ้องบ้างไปฟ้องเขาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะหุ้นแจ๊สนะครับเหมือนจะมีคดีกับทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า NT นะครับซึ่งมันเป็นการฟ้องร้องหนี้สินกันอะไรก็ไม่รู้นะครับยอดหนี้ประมาณ 2,518 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นแจ๊สชนะเนี่ยเขาจะได้เงินก้อนนี้มาแล้วก็รวมดอกเบี้ยด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าชนะหรืออะไรอย่างนี้แต่เขามองว่าจะชนะนะครับถ้าเกิดว่าชนะคดีแล้วก็ได้เงินก้อนนี้มาถ้าใครที่อ่านข่าวช่วงนั้นนะครับเขาเหมือนวิเคราะห์ว่าหุ้นแจ๊สจะนำเงินก้อนนั้นมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ล่าสุดวันนี้มันมีข่าวออกมาอีกนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีข่าวลือมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้มันค่อนข้างบูมขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ว่าหุ้น Advance เนี่ยจะเข้ามาเจรจาซื้อ Tippentee Broadband ซึ่งเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ Broadband อินเทอร์เน็ตนะครับเจ้าของแบรนด์ Tee Broadband นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของการเจรจาอะไรประมาณนี้
โดยที่หลังจากปิดตลาดของเมื่อวานนี้นะครับเวลา 17:40 นาทีนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะทางหุ้นแจ๊สนะครับก็ได้มีการออกมาชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นสำหรับหุ้นแอดวานซ์ที่เข้ามาเจรจากับหุ้นแจ๊สเกี่ยวกับการซื้อกิจการของทิปเปิลทีบอร์ดแบนด์นะครับเขาบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทางบริษัทก็ได้มีการชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการหรือมีพัฒนาการใดๆในเรื่องการขายธุรกิจบอร์ดแบนด์ของทิปเปิลทีบอร์ดแบนด์รวมทั้งไม่ได้มีการติดต่อมาจากบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือหุ้น Advanced แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือการชี้แจงของหุ้นแจ๊สนะครับหรือว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ว่าณปัจจุบันนี้คือทางหุ้นแจ๊สก็ออกมาปฏิเสธแล้วนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางหุ้นแจ๊สได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2564ที่ผ่านมาโดยเรื่องที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีโดยที่ทางบริษัทนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ของตัวบริษัทที่เป็นที่ดินอาคารอะไรพวกนี้นะครับซึ่งวิธีการวัดมูลค่าแบบเก่าเนี่ยมันทำให้มูลค่าที่แสดงในงบการเงินไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารในปัจจุบันที่แท้จริงของตัวบริษัทนะครับเขาก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยแต่ผมจะทิ้งเป็นลิงก์เอาไว้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปอ่านได้นะครับโดยที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีนะครับเกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้มันก็จะส่งผลดีต่องบการเงินของตัวบริษัทนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับข่าวการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวดีของตัวบริษัทหรือเปล่านะครับแต่ว่าข่าวนี้คือมันมีการประกาศมาตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม 2564แล้วนะครับคือมันก็นานมากแล้วนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูราคาของหุ้นแจ๊สนะครับไปดูกราฟเทคนิคแล้วก็จะพบว่าช่วงวันที่17 16 17เนี่ยราคาก็ยังย่ำอยู่กับที่นะครับเหมือนกำลังสะสมวอลุ่มเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณวันที่6ที่7ที่8เนี่ยราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าราคาน่าจะมีการเก็งกำไรกันก่อนที่จะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีหรือเปล่านะครับแล้วก็พอมีการประกาศเสร็จแล้วราคาก็เริ่มมีการย่อลงมาแล้วก็ย่ำอยู่กับที่นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมจนมาวันที่10เนี่ยครับวันที่10เดือนมกราคมเนี่ยราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทะลุด้วยนะขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันนะครับราคาก็ขึ้นมาอยู่ที่4.08 บาทต่อหุ้นนะครับคำถามนะครับราคาณบริเวณนี้4.08 บาทเนี่ยเป็นราคาที่น่าสนใจไหมแล้วถ้าเราเข้าไปรับเนี่ยราคามีโอกาสจะไปต่อได้อีกไกลขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าถ้าเรารับตรงนี้มันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะโดยเรามาดูที่มุมมองในกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของเส้น RSI ณปัจจุบันเนี่ยก็ทะลุโซน overbought ขึ้นไปแล้วแน่นอนครับการทะลุโซน overbought ก็หมายถึงว่าตอนนี้มันมีการซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะมันก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะมีการเทขายออกมานั่นเองนี่คืออีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่อมาถ้าเราถอยกลับไปดูราคาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2562ที่ผ่านมาเราจะพบว่าราคามีการเปิดแก็บย่อลงมานะครับอยู่ตรงบริเวณนี้แหละตรง4.08 บาทนะครับซึ่งก็ย่อลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีแรงขายออกมาได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงนึงทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสมมติว่าถ้าเรารับตรงราคา4.08 บาทเนี่ยราคามีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกไหมนะครับจะเป็นขาขึ้นเลยไหมอะไรแบบนี้เรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์จะพบว่าตรงเส้น MA 200จะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก4.46 ถึง 4.50 บาทนะครับเอาแบบชัวร์ๆนะประมาณ4.40 บาทเนี่ยราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงเส้น MA 200นะครับในกราฟรายสัปดาห์ดังนั้นถ้าเรารับตรงบริเวณ4.08 บาทนะตอนนี้ก็ยังพอมีแก็ปให้เราเข้าไปเก็งกำไรได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์ตอนนี้ก็อยู่ในโซน overbought แล้วด้วยนะครับแล้วก็เราจะพบว่าราคาตรงบริเวณประมาณสัก4.10 บาทเนี่ย
ก็เหมือนว่าเป็นแนวรับเก่าของเขาซึ่งมันเคยหลุดลงมามันก็น่าจะเป็นแนวกดเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นอีกความเสี่ยงนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยภาพรวมของ2เดือนนี้สำหรับหุ้นแจ๊สสำหรับผมเองนะอาจจะต้องมารอว่างบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64จะออกยังไงนะครับแล้วก็งบผลประกอบการทั้งปี64จะเป็นในทิศทางแบบไหนนะครับจะขาดทุนลดลงหรือว่าจะขาดทุนมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีการจ่ายปันผลหรือเปล่าแต่ว่าคือมันก็ต้องมาดูแหละว่าขาดทุนสะสมเขาจะล้างได้ไหมถ้าล้างได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจ่ายปันผลออกมานะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะโอ้สตอรี่เยอะมากเลยนะสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับพูดวันเดียวไม่หมดจริงๆถ้าไล่ดูข่าวเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหน่าจะมีหลายข่าวอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมละกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นแจ๊สนะลืมบอกไปนะครับหุ้นแจ๊สตอนนี้ติดแคชบาลานซ์เลเวล1ด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะในช่วงนี้